สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาทำเมนูแกงจืดแตงกวายัดไส้หมูสับนะคะเมนูนี้ก็เป็นอีกเมนูนะคะที่ทำง่ายมากๆนะคะเหมาะสำหรับทุกคนในครอบครัวนะคะไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่หรือวัยชรานะคะบรรยากาศฝนตกแบบนี้นะคะสดน้ำร้อนๆนะคะเข้ากันดีมากๆนะคะเดี๋ยวเรามาดูส่วนผสมและวิธีการทำเลยค่ะเดี๋ยวขั้นตอนแรกนะคะเราก็จะเอาแตงกวานะคะไปโปกเปลือกออกนะคะจากนั้นนะคะควักไส้ออกนะคะเอาเม็ดออกให้หมดนะคะให้เหลือเป็นรูโปร่งแบบนี้นะคะนี่นะคะเม็ดที่เราเอาออกแล้วนะคะจากนั้นนะคะก็ล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราจะมายัดไส้หมูสับกันค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะก็เตรียมหมูสับนะคะจากนั้นปรุงรสด้วยซีอิ๊วขาวค่ะตามด้วยซอสปรุงรสนะคะพริกไทยป่นค่ะต่อไปนะคะใส่ผงปรุงรสลงไปสักเล็กน้อยนะคะต่อไปนะคะก็คลุกเคล้าส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันนะคะค่ะพอเครื่องกับหมูเข้ากันดีแล้วนะคะต่อไปเราจะใส่วุ้นเส้นลงไปค่ะใส่มากใส่น้อยตามชอบเลยนะคะคลุกเคล้าให้เข้ากันอีกรอบนะคะค่ะตอนนี้ส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันดีแล้วนะคะต่อไปเดี๋ยวเรามายัดไส้แตงกวากันเลยค่ะนี่นะคะแตงกวาของเรานะคะต่อไปก็ใส่หมูยัดลงไปได้เลยค่ะค่ะเราจะทำแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าหมูจะหมดนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะก็ตั้งหม้อใส่น้ำนะคะพอน้ำเดือดนะคะเราจะใส่รากผักชีกระเทียมพริกไทยตำลงไปนะคะจากนั้นเราก็จะใส่ผงปรุงรสหมูลงไปค่ะค่ะตอนนี้เราก็ยัดไส้หมูสับแตงกวาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะเอาแตงกวายัดไส้ลงหม้อต้มจืดเลยนะคะค่ะหลังจากที่เราใส่แตงกวาลงไปแล้วต่อไปเราก็จะใช้ไฟอ่อนในการต้มนะคะค่ะพอน้ำเริ่มเดือดนะคะต่อไปเราจะใส่แครอทลงไปค่ะค่ะตอนนี้แตงกวาก็สุกดีแล้วนะคะจะเห็นได้ว่าน้ำซุปของเราใสมากๆนะคะนี่นะคะน่าทานมากๆนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะใส่ต้นหอมผักชีลงไปนะคะเป็นขั้นตอนสุดท้ายนะคะจากนั้นก็ปิดไฟได้เลยค่ะหอมมากๆเลยนะคะแกงจืดนี่นะคะเมนูโปรดของเด็กๆที่บ้านเลยนะคะ
เด็กๆก็จะชอบทานมากๆนะคะเมนูนี้นะคะแตงกวาก็จะมีความหวานอยู่ในตัวนะคะเอามาต้มแบบนี้นะคะเข้ากันดีมากๆนะคะกับวุ้นเส้นหมูสับนะคะค่ะสำหรับเมนูแกงจืดแตงกวายัดไส้หมูสับของเราวันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวไว้แค่นี้นะคะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ